พี่ฟิล์มแจ้งโฟกัสไปเยอะใช่ไหมเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอายุมากแกพร้อมยังพร้อมมากๆเลยค่ะแกพร้อมแล้วนะครับเริ่มมามา3นาทีกับเวลาไปไม่ถึงอ่ะเฮ้ยโอ้โหสวัสดีครับค่ะฟิล์มครับวันนี้จะมาอะไรกันคะพี่ฟิล์มวันนี้นะครับเราจะมาเอาตัวรอดในเรือกล่องกระดาษด้วยงบ100บาทเย้โอ้ไม่ได้เกือบ100บาทแล้วส่วนเงิน100บาทนะครับแล้วก็จะเอาเงิน100บาทเนี่ยไปซื้อขนมแล้วก็มาชีวิตเราในกล่องกระดาษกันในเรือกล่องกระดาษกันนะพร้อมยังพร้อมแล้วเราไปซื้อเลยดีกว่าไปกันกลับมาแล้วครับเพื่อนๆนี่ก็คือขนมที่เราซื้อมานะครับด้วยงบ100บาทค่ะตัวละ100บาทนะครับมาก็เอาใส่ในเรือเลยนะนี่ครับก็มีขนมถุงดำแม่ชอบเรียกขนมถุงดำขนมเส้นปลายก็เป็นโต้นะแล้วก็มีมาม่าแล้วก็ดีเตอร์โต้นะครับผมลูกปั้นด้วยนะแล้วก็เป็นสาหร่ายค่ะ4อันแล้วก็บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะแล้วก็ขนมค่ะแล้วก็ขนมปังครับแล้วก็หลอดน้ำโอชิแล้วก็บินแล้วก็ถุงแล้วก็ผมเองขนมขาไก่ครับโอเคก็ครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเรือเนี่ยเป็นยังไงเรือก็เป็นกล่องกระดาษเลยแล้วก็มีนี่ฮะที่จับที่ดูวิวที่นี่แหละครับที่กั้นที่นั่นแหละแล้วก็มีกระจกสีเขียวนะอันนี้ก็คุมด้วยผ้ายางนะครับ2ชั้นโอเคนะคะก็แก้เบื่อของพี่ฟิล์มแต่ว่าตรงหน้าต่างเนี่ยของโฟกัสจะเป็นสีชมพูไม่มีที่นั่งเลยนะข้างในอ่ะใช่ไหมใช่ที่นั่งค่ะเพื่อนเพื่อนครับเดี๋ยวเรานะครับมาเริ่มเอาชีวิตรอดในเรือกล่องกระดาษเลยดีกว่านะก็เดี๋ยวเริ่มมีกฎกฎบอกว่าอะไรครับบอกว่าถ้าเกิดใครล้มจากเรือกล่องนั้นแพ้ใช่ครับก็เริ่มเลยปวดฉี่เลยอ่ะต้องอั้นไว้ก็ฉี่ในน้ำได้ใช่นะโอเคก็เริ่มกันขึ้นก่อนเลยกันเริ่มก่อนเลยยกก่อนยกก่อนเหรอยกก่อนยกก่อนแล้วก็ลงเรือเลยค่ะนี่นะมาเดี๋ยวเราต้องมาดูก่อนนะครับว่ามันจะลอยไหมนะอ่ะ1 2 3 4ไม่ใช่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยลอยแล้วก็ปักเทียงแล้วก็ลอยกระทงเรามากันอ่ะเริ่มกันมาระวังนะครับโคมกลัวไม่น่าไม่ต้องกลัวเล่นขัดรองเท้ากันจมก็คือจมนั่นแหละก็แพงไปเลยรุ่นน้องเดี๋ยวนี้แตะไหล่รุ่นพี่เลยเหรอจับกลางเอ้ยไม่ได้แกงไม่ได้แกงอะไรนะชิดังมันปุบอะได้ไหมได้นะกินผักกันเออกินจะผักกันไปตรงกลางนะโอเคกันผักเองกันเนี่ยเออเฮ้ยปากเราพิมพ์ไม่น่าท้อทำไมผมพิมพ์มันไม่เป็นอย่างเว้ยอ่ะตาผมเออลืมเล่นขนมนี้เสียงดังนะครับขนมปังมาเลยแหวนไปยังไงล่ะแหวนต้องมีคนจับเฮ้ยโอ้โหโชว์ตกไม่ฮาเลยนี่ครับไปขึ้นได้ก็ผ่านมา2วันนะครับผมโอเคก็เผื่อจมน้ำเพื่อนเป็นคนทำตามแล้วถ่ายใจไม่ออกโอเคก็ขึ้นได้แล้วเดี๋ยวเราก็เอาชีวิตรอดในนี้กันนะใครลงก่อนก็แพ้ไปอยากไปหาฟิล์มอ่ะมาดิว่ายมาดิกระดึบมากระดึบกระดึบกระดึบโอ้มสมมติมันไม่ค่อยเท่าไหร่กระดึบกันมาม่าก็ตักน้ำกินได้เลยนะพี่ฟิล์มเฮ้ยมาได้เฉยเราจะมาชนพี่ทำไมเนี่ยเรามาคุยกันคุยอะไรนะเฮ้ยเดี๋ยวมองไม่มีตกน้ำนะเฮ้ยไม่ใช่ละกว่าพี่จะขึ้นได้โอ้โหผ่านมาสองวันแล้วติดด้วยกันฮะกันนะครับตอนเรากินขาไก่ต้องครับคุมสมดุลให้ดีนะสมดุลให้มันดีนะครับไม่ดีนะผม
งจะโค้มแน่เลยเขาไม่ได้จ่ายงั้นงี้จะบอกว่าเฮ้ยอย่าเอองี้จะบอกว่าคิดขึ้นได้ไปด้วยงั้นเรามาเล่นเกมกันดีกว่าเกมตกเป็ดน้อยฮะใช่แล้วเพื่อนๆครับตอนนี้นะครับแล้วก็อยู่ในเรือกันมาสักพักนึงแล้วนะครับก็พอที่จะทรงตัวได้แล้วนะนี่เห็นมั้ยก็แม้โยกนิดหน่อยนะแต่ก็พอทรงตัวได้ก็กัดมาแล้วมาหาเกมเล่นกันดีกว่าเกมอะไรอ่ะเกมตกเป็ดน้อยโอเคแค่นั้นมั้ยอันนี้นะครับก็จะมีเบ็ดนะครับผมกัดสีอะไรส้มกัดสีส้มผมสีเขียวอ่ะแล้วตรงนี้เป็นฝูงเป็ดนะครับโอเคมีเวลาจับทั้งหมดกี่นาทีครับ3นาทีนะในการจับเป็ดใครจับดีที่สุดก็ต้องใครแพ้นะใครแพ้ก็ต้องเสียขนมให้กับฝ่ายตรงข้ามนะครับนี่มาใครพร้อมยังพร้อมมากๆเลยค่ะพร้อมแล้วนะครับเริ่มมามา3นาทีจับเวลาไปไม่ถึงอ่ะเฮ้ยโอ้โหเก่งขึ้นคนเนี้ยกลายเป็นได้หนึ่งเป็ดแล้วมันตกไม่ได้โอ้โหสองตัวแล้วครับน้องๆคนไหนเก่งเลยการเป็นอยู่กับการมาเลยอ่ะหนักมาแล้วเป็นตัวนี้อยู่เป็ดตัวใหญ่ค่ะตกไม่ถึงครับเกมที่2มากัดต้องตัดเหลือแล้วนะใครชนะเนี่ยพร้อมยังอ่ะพร้อมแล้ว1 2 2 3 3ก็ได้อ่ะนะ
ปครับสรุปผมได้3ตัวครับก็ได้อีกตัวฮะอะไรนะตัวตัวโอ้โหอิ่มเฉยไปเอาขนมมาเมื่อผมชนะนะครับผมก็ต้องเป็นคนเลือกขนมใช่ไหมครับน้ำโฟกัสใช่ค่ะดีมากยังไม่ทำพูดอะไรไหนมีขนมอะไรบ้างเฮ้ยนะรถเราอะอะไรกินสาหร่ายเอาสาหร่ายนะโอเคน้ำหนูโอเคครับก็หลังจากชนะมานะครับเราก็ต้องกินขนมเพื่อฉลองชัยชนะครับขนมของโฟกัสครับโฟกัสกันดูขอแม่ซื้อใส่ก็ได้ไม่รู้อะไรนะอะไรนะแล้วขอแม่ซื้อใส่ใหม่ก็ได้ไม่ง้อพี่โฟกัสไปเข้าห้องน้ำก่อนนะโฟกัสแพ้ยอมแพ้แล้วแพ้เฉยพี่โฟกัสอะยอมแพ้นะเพราะว่าน้ำเนี่ยเข้าเรือโฟกัสหมดแล้วเนี่ยอาจจะแค่พี่ฟินโฟกัสแล้วตลอดว่าเฟิร์สจะไปห้องน้ำโฟกัสจะกลับมาขย่าแล้วพี่ฟินให้ลบไปเลยขอตัวไปห้องน้ำก่อนนะพี่ฟินขอไปห้องน้ำก่อนนะก็ยอมแพ้แล้วโฟกัสไม่ไหวแล้วชนะครับน้องก็อยู่อย่างนี้ชิวๆไปครับเราไม่รู้กันว่าผมดูนานสุดกี่นาทีนะผมนั่งอยู่ข้ามคืนเลยครับโอ้ยเจ็บอะไรฮะอะไรเนี่ยพี่ฟิล์มจำโฟกัสไปเยอะใช่ไหมเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอายุมากอะไรเนี่ยนะโอ้ยโอ้ต้องกันโฟกัสบายอะผมโดนรังแกครับน้องๆผมไม่เคยแกล้งโฟกัสเลยสักครั้งอ่ะทำไมจบคลิปนี้นะครับก็เปียกคู่เลยใช่แล้วเปียกคู่เลยนะใช่ไม่อยากแกล้งโฟกัสมากโอเคไม่เคยแกล้งกันเลยนะถามเพื่อนๆนะคอมเมนต์ดูดิเคยเพื่อนๆผมเคยไหมครับไม่เคยเห็นไหมเขาตอบเดี๋ยวนี้ไม่เคยเนี่ยเราอ่านไม่เคยเลยเห็นไหมเคยนะลองไปคิดดูนะก็เปลี่ยนกันต่อคนละไปคลิปเลยแล้วกันก็ใครอยากคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครบ์ด้วยนะคะถ้าเกิดอยากให้พวกเราทำคลิปเกี่ยวกับสระน้ำอะไรอีกอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้วยนะสำหรับคลิปนี้ผมกับพี่มินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายครับบ๊ายบายเอาเรือไป